โอเคก็การสกันด้วยนะครับนะวันนี้ก็อยู่หมดแล้วนะซึ่งเดี๋ยวผมก็จะรีวิวเจ้าเหเจนทั้งสองตัวเนาะนะนะต่อมาถึงต่อไปก็จะเป็นมิติกนะครับทานผู้ชมนะก็ซึ่งตอนนี้เนี่ยเจ้าสองตัวน,นี้นะครับผมก็เอ่อได้มาแล้วเนาะนะครับจากกลิบที่แล้วผมได้บอกไปนะซึ่งสรุปผมจะเลือกรีวิวตัวที่มันเป็นสไนเปอร์ละกันนะรนบเจ้าเอ่อแฮมเมอร์นะครับนะ ก็เดี๋ยวเราไปรับชมในเกมมาเลยแล้วกันนะครับผม let's go ครับโอเคก็เข้ามาแล้วนะผมก็จะเลือกอ่าน o r m ม l เหมือนเดิมนะครับมันอาจจะผ่านฮาร์ดได้แต่ว่าผมเพื่อแบบคลิปเร็วนะเหมือนเดิมครับวางฟาร์มก่อนครับแล้วก็วางต้นเกมยังไม่ได้ไปไยไปก่อนไปไปกันผมเอาซามูไรามาด้วยนะ จะได้มีตัวตอนเกมนะครับเดี๋ยวไปมอนรูปไปก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้เลยนะครับผมนะอฟฟ้าม,มานี่นะครับค่าวัง,ง,ง,งของตัวแรกเนี่ยก็คือเจ้าอาแฮมเมอร์เนาะอยู่ที่เจ็ดร้อยห้าสิบเลยนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะแพงใช้ได้นะอ่ะนี่นะครับ วางไปนะครับผมนะได้มาของเขาห้าพันนะครับเจ้าตัวนี้เนะี่ยสโลได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะ,ะเดี๋ยวผมขายอันนี้ออกนะครับผมไม่แน่ใจจะให้ดูไงดีเขาจะตีเป็นสไปนนะแล้วผมก็อามาวางไว้ตรงนี้นะวงกว้างสามสิบครูดาวสองจุดแปดหกวีนะครับใช้เข้าลงสองพันห้านะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวอัปเกรดฟาร์มแบบหนึ่งนะครับ อ่าพอไหมยังไม่พออัเกรดมาก่อนนะครับนะนี่เวลาอันนี้ก็เป็นโมเดลนะเนี่อันข้างทีเทนะครับเวลาข้อตีเนี่ยเห็นไหมมันจะมีรูปนาฬิกาหมุน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 ด้วยนะเออนะครับอ่ะพอแล้วนะอัพไปครับเป็นเลเวลสองครับผมถ้าเมจเจ็วันห้านะครับวงกว้างสี่สิบคููดาวสองวินะรผู้ชมใช้หมดสี่พันนะครับนะ ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะเจ้าตัวนี้ไม่มีสกิลด้วยนะครับทุกผู้ชมนะ,ะเดี๋ยวเราต่างสักครู่นะครับเวมนี้น่าจะได้นะนี่อัปเกรดไปอีกสี่พันครับเครตีทั้งหมดหนึ่งหมื่นนะครับวงกว้างห้าสบขูดดาวหนึ่งจุดสามสามวินะครับใช้คาทั้งหมด6กพันครับส่วนเลเวลถัดไปนะก็คือเลเวลสี่นั่นเองนะครับทุกผู้ชมนะ ซึ่งก็่ันแ้างที่จะแพงนะแต่ว่าผมก็ว่ามันน่าจะคุ้มค่ากับการอัพในแต่ละขั้นนะอัพเกรดไปครับผมนะดาเมมือนสองนะครับวงกว้าห้าบสองคูดาวหนึ่งจุดหนึ่งแปดวิใช้ค่ามงหมดเก้าพันห้าครับนะก็ต่อไปจะเป็นเลเวลห้าแ้วนะนะครับอันนี้เป็นควาสมสามารถของเขาเห็นไหมมีสโลด้วยนะครับนะ เออนะครับอ่ะอัปเกรดไปตันแล้วนะครับเขาตันอยู่ที่ l e เ e l ห้านะครับผมนะ DPS นะครับหนึ่งหมืนเจ็ดันห้าร้อยนะครับนะดาเมจก็หนึ่งหื่นเจ็ดันห้ารอยนะครับแล้วก็วงกว้างเนี่ยหกสิบคูดาวหนึ่งวินนั่นเองนะครับนะนี่โคจะหล่อนะครับนะจ้ตัวนี้นะเอาฟาร์มก่อนครับคนดูอ่ะตัวต่อไปเป็น last cockman น,นั่นเองนะครับนะ ใช้ค่าวางเนี่ยพันเดียวนะครับพันพันหนึ่งนะเนาะยืนโคตรหล่อครับอย่างนี้เลยนะคนดูนะเปิดมาเนี่ยดาเมจของเขาเจ็ดร้อยห้าสิบวงกว้างยี่สิบห้าครับครูด,ดาวหนึ่งวินะใช้ข้าหมดสองพันห้าครับกดอัปเกรดไปครับผมตัวนี้ก็มาแพงแล้วนะมันเป็นตัวเลเจนด์แหละนะครับมันก็เลยค่าอับแพงอันนี้ผมไม่ได้บอกว่ามันค่าอัแบบ แพงมากนะแต่หมายถึงว่าเปรียบเทียบกับอ่าหลายๆอย่างนะครับของความสามารถนะครับแต่ตอนเนี้ยคุ้มนะครับคุ้มแต่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจแต่รู้สึกว่ามันไม่่อยเก่งนะเจะนน้าวนีนะดาเมจสองพันห้า 2, ครับวงกว้างสามสิบคูดาวหนึ่นงวิใช้เข้าหมดสามพันห้าครับกดอัปเกรดมาครับผมดาเมจห้าพันวงกว้างสี่สิบคูดาวศูนย์จุดแปดเจ็ดวิใช้เข้าหมดเจ็ดพันเจ็ดพันห้านะครับ เดี๋ยวอยากเห็นเขาตีซะหน่อยเดี๋ยวผมขายแฮมอ่านี่ทิ้งอ่าเขาตีเป็นสเปซเหมือนกันนะครับนะตีค่อนข้างรัวนะครับนี่นะครับใช้ข้าวเจ็ดพันห้าอัพเกรดไปได้เม็ดเจ็ดพันห้าวงกว้างห้าสิบูลดาวศูนย์จุดแปดวิใช้ข้าหมดเก้าพันครับนะตอนนี้เนี่ยเลเวลสี่แล้วนะครับนะเพราะสมารถของเขามีอะไรพิเศษหรือเปล่าคนระับสโลว์สตูอีกแล้วเหรอมันมีสโลว์นะครับแต่มันก็ดูไม่สโลว์ หรือยังไงผมอาจจะอ่านผิดนะผมแบบนะเก้าพันอาซานที่เลเวล5ห้าเหมือนพี่หัม,มืออ้าโอเคใช้ได้ครับนะเพราะว่าระยะและ้วก็เออดาเมจของเขานี่แรงอยู่นะครับแล้วก็คูดาวด้วยเนาะนะครับดาเมจของเขาหนึ่งหมื่นวงกว้างหกสิบนะคูดาวศูนย์จุดหกเจ็ดวิเช็คแล้วก็ดีบีเอสของเขาเนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันนะครับนะ อ่ะแล้วก็จบพอดีเลยนะครับโอเคเดี๋ยวตัดกับไปนะเราไปครับ let's go ครับโอเคครับ mm hmm. ก็จบเป็นที่เรบร้อยนะสำหรับการรีวิวเจ้า2ตัว l e เ e n ชนของเรานะครับ mm hmm. ก็ใช้ได้ครับไม่ได้ง่อยนะแต่ว่าตัวนี้ค่อนข้างที่สําหรับผมเนี่ย mm hmm. ไปใช้เจ้าตัวนี้จะดีกว่านะครับสําหรับเลเ e n d นสองตัวนี้นะ mm hmm. แล้วก็เข้าใจได้แหละตัวนี้มันอยู่ในพาน์ทุกคนนะมันก็ต้องดีกว่านะี่ครับนะเออนะครับนะ ต่อไปก็เราจะถึงตามิติกแล้วเราก็จะมี2ตัวนะครับเป็นไซนนิตคอกแมนนะครับอยู่ในกล่องแล้วก็ช่อตัวนี้คล็อกสไปเดอร์นะครับนะของทา m ์เลเลอร์คอกแมนนะครับอยู่ในพลาสขั้นสุดท้ายนะครับอันนี้เราดูพลาสไม่ได้เนะ,นะครับผมนะก็มีแม่ในนะครับชอวย่ลมกดไลค์กดซุกคายนลงกดแชร์ผมด้วยสุขีนี้สวัสดีครับไปับผม